ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนายพิสิทธิ์ริทธิ์ที่ไทยสงครามนายเพอท่าแสงนางสาวจงรักรอดมาโรงเรียนบ้านพุทธเพียรพร้อมด้วยI'm not afraid to die.
อย่าลืมยิ้มหวานๆให้กล้องด้วยนะคะการแสดงนางสาวจงรักรอบไผ่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุทธเคียนอัดทัดหูพร้อมแล้วนะคะค่ะรับชมได้เลยค่ะเดี๋ยวพอแต่แรกเลยค่ะเอาเป็นการI'm not afraid to die.
คำค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณตีเดินมาเลยค่ะเดี๋ยวน้องๆก็ห้าชุดคุยที่หนุ่ยเดินไปพร้อมใบปริญญาที่ถือความสำเร็จสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เป็นผู้สนับสนุนค่ะหลักๆแล้วก็จะเป็นครอบครัวนะคะขอบคุณทางที่ได้มามอบสายประปาให้นะคะค่ะทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะคะยังมีนักเรียนชั้นป.6 อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะลำดับต่อไปประถมศึกษาปีที่6ด้านหน้าเวทีได้เลยค่ะเริ่มที่ได้มอบสายสะพายให้กับนักเรียนของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งที่รับรองได้เลยค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วยืนขึ้นค่ะพนมมจงรักรอดภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลุกตะเคียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูและนักเรียนในนามคณะผู้จัดงานตลอดจนท่านผู้ที่มีเกียรติทุกท่านและผู้ปกครองซึ่งพร้อมกันณที่นี้ขอขอบคุณท่านพิสิทธิ์ฤทธิพิชัยสงครามเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านพุทธเคียนได้ให้ความสำคัญต่อไปนะคะจะเป็นการมอบเกียรติบัตรท่านแรกนะคะบ้านพุทธเคียนท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถลุยท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้มีเกียรติน้องๆนักเรียนและก็ผู้ปกครองที่รักทุกท่านวันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านพุทธเคียนแห่งนี้ท่านคณะครูรวมทั้งผู้ที่ทำงานรับคุณโรงเรียนบ้านพุทธเคียนแห่งนี้ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็ขอชื่นชมน้องๆนักเรียนเยาวชนนะครับลูกหลานของพวกเรานะครับที่มาเรียนการศึกษาอนุบาล3ป.3แล้วก็ป.6จำนวน12ท่านนะครับก็ในการเรียนรู้ปัจจุบันก็ต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่21นะครับในยุคโลกาภิวัตน์เราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกโอกาสนะครับ
น้องๆมาเรียนนะครับในอนาคตนะครับจะได้เป็นบุคคลสำคัญนะครับในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะครับแล้วก็ขอให้นะครับผู้ปกครองได้ดูแลนะครับในโอกาสนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับในวันนี้สำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณพระสงฆ์งามในคุณสุนทรสันพจน์กำลังตำบลสลุยท่านอดีตกำลังตำบลสลุยนะคะท่านการจันแสงท่านผู้ใหญ่คณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้ฐานผู้มีประคารคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท่าแท้ของเรามามอบพุทธิบัติให้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สำคัญเป็นก้าวแรกที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกๆนักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองมีกำลังใจมีพลังที่จะไปเรียนต่อที่จะก้าวให้สำเร็จซึ่งเรามีแบบอย่างที่ดีที่ทำให้พวกเราได้เห็นในวันนี้และงานวันนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งคณะครูผู้ปกครองผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นทุกท่านนะคะที่ช่วยกันตั้งแต่เตรียมงานนะคะตั้งแต่เช้าเลยจนเย็น3ทุ่มนะคะถึงกลับรวมถึงผู้ปกครองทุกท่านที่อนุญาตให้ลูกนักเรียนมาช่วยจัดเตรียมสถานที่คือทุกคนถือว่าเป็นความสำคัญถือเป็นความสำเร็จร่วมกันโรงเรียนบ้านพุทธเคียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือสนับสนุนในทุกๆด้านจากทุกท่านอย่างต่อเนื่องตลอดไปและในโอกาสนี้ขออนุญาตกล่าวขอบคุณและขอชื่นชมยินดีและขอให้ลูกนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป